Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลา Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคนะครับกับพี่มิ้งคอม Today นะครับเรื่องของเรื่องต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาพี่มิ้งก็มีการโพสต์ทิปเทคนิคขึ้นในเพจส่วนตัวนะครับปรากฏว่ามาสังเกตตอนที่ Facebook มันขึ้นเป็น memory ขึ้นมาหรือว่าย้อนความทรงจำมาให้ปรากฏว่าไอ้เรื่องที่พี่มิ้งเขียนในปีนี้ในวันเดียวกันเลยดันไปซ้ำกับปีที่แล้วแต่เทคนิคคนละแบบนะครับหัวข้อเดียวกันวิธีการใช้งานต่างกันก็เลยเป็นที่มาที่อยากจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นเองนะครับเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของเทคนิคการล้างบางไฟล์ชั่วคราวนั่นเองนะครับพูดถึงคำว่าไฟล์ชั่วคราวนะครับบางคนอาจจะยังงงคืออะไรถ้าเราเรียกภาษาอังกฤษหรือศัพท์ทางเทคนิคก็เรียกว่าเทมป์ไฟล์นั่นเองนะครับเวลาเราเปิดเว็บโหลดไฟล์โหลดโปรแกรมสิ่งหนึ่งที่จะตามมาด้วยก็คือไฟล์เทมป์หรือว่าไฟล์ชั่วคราวพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งพอมันมีเยอะๆมันก็จะหนักเครื่องหรือกลายเป็นขยะอยู่ในเครื่องแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งแน่นอนพอมันหนักเครื่องก็จะทำให้เครื่องช้าลงหรืออาจจะเปลืองพื้นที่โดยไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นการลบไฟล์ชั่วคราวบ้างเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าไฟล์พวกนี้มันเป็นไฟล์ขยะที่จะทำให้พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เนี่ยเต็มเร็วขึ้นแถมมีไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์พี่มิ้งมีเทคนิคในการลบไฟล์บรรดาพวกเขาเรียกว่าไฟล์ชั่วคราวแบบนี้แบบง่ายๆก็คือคลิกที่ปุ่ม start นะครับแล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ percent temp percent นะฮะ percent temp percent นะฮะ percent temp percent นะติดกันหมดนะครับพอพิมพ์เสร็จคลิกโอเค Windows จะนำไปสู่หน้าต่างหรือหน้าจอที่รวมไฟล์ชั่วคราวตรงนี้นะครับเราก็แค่เลือกไฟล์ทั้งหมดโดยการกดปุ่ม Ctrl A นะฮะ Select All เลือกไฟล์ขยะทั้งหมดจากนั้นก็กดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดเลยนะครับแค่นี้ไฟล์ชั่วคราวก็จะถูกลบออกไปหมดจากหน้าจอแล้วก็จากเครื่องสั้นๆง่ายๆแค่นี้สำหรับการล้างบางไฟล์ชั่วคราวนะครับลองเอาไปใช้ดูรับรองว่าจะทำให้เครื่องของเราประหยัดพื้นที่แล้วก็เร็วขึ้นนั่นเองครับTake it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค